คิดเรามาในตอนนี้ค่ะเขาต้องการหวังประเด็นทำดิสเครดิตเราถูกต้องและเป็นคู่แข่งทางการเมืองหรือไม่และเพราะอะไรเนี่ยเมื่อเขาเป็นคนใกล้ชิดเขาถึงได้เอาคลิปออกมาแบบนี้ก็จะสืบขยายกำลังจะมีการชี้ผู้บงการหวยก็เป็นการเปลี่ยนเกมนะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้พยายามดึงเกมไปเรื่องอื่นก่อนหน้านี้ก็ไปให้ข้อมูลเรื่องของการจับพันตำรวจตรีนะครับร่วมกับพวกอุ้มนักพนันนะครับแล้วก็ไปรีดเงิน 400,000 บาทจนเป็นที่มาของการถูกให้ออกจากทางราชการนะครับสิ่งนี้ก็คงจะเป็นประเด็นสำคัญนะครับที่เกิดขึ้นเอาละเรื่องของแลมโบ้ยังโกโซบิ๊กเดินเกมการเมืองแบบนี้โกโซบิ๊กโอกาสแลมโบ้จะโดนปลดสูงนะครับโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะโดนอภิปรายไม่วางใจก็สูงเช่นกันมีวิธีอื่นไหมมีแต่เดินยุทธศาสตร์การเมืองแบบนี้เขาเรียกว่าเดินเบสิกจนเกินไปปลายทางของมันจะเป็นnegative sum game หรือเกมล้มสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook YouTube และทุกแพลตฟอร์มฮะของสำนักข่าววิหก News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงหนีไม่พ้นคลิปของแรมโบ้ซึ่งตอนนี้กำลังถูกลากเข้าสู่การเมืองเดี๋ยวไปชวนในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันพอพี่จับกุมมันถึงมาแถลงข่าวว่าพี่ได้เอาเงินมาที่ช่วยใจหาเลยพี่ก็แล้วก็ถ้าเกิดตำรวจไปจับเรื่องของตำรวจมันที่ยืนชั่วคราวก็คือประมาณเดี๋ยวนี้เดี๋ยวแต่หนูก็จะเอากับน้องเขานั่นแหละเดี๋ยวหนูจะเอากับน้องเข้ามาเดี๋ยวหนูจะเอาน้องเข้ามาแต่ว่าแต่เดี๋ยวพี่โบฟังดูนิดนึงนะคือเรื่องของเรื่องอ่ะหนูจะคุยกับน้องเขาเพราะว่าแต่เราจะรีบพี่ต้องดูแลนะพี่ต้องดูแลหนูด้วยพี่รับผ่านแต่ที่ทำให้หนูแล้วแต่ว่าดูแลหนูไม่รู้พี่ไม่อยากของน้องพี่อยากของหนูแต่หนูจะเอาจากน้องสิทธิ์ของหนูแต่ให้รู้ว่าเราในที่คุยกันวันนี้จะจบแล้วว่าเช็คว่าเป็นเสียงพี่ลัมโบ้จริงๆนะครับไม่ใช่เสียงปลอมนะครับผมถึงกล้าไปลงในเพจไม่งั้นผมเอาไปลงทะเลอร์ทะล่าเป็นคลิปเสียงล้อเลียนของตลกทำมานี่ผมก็เสียคนนะครับผมต้องตรวจสอบก่อนทุกครั้งอยู่แล้วในการทำอะไรก็แล้วแต่แค่คลิปนี้คุณคิดว่าใครได้ใครเสียใครได้ใครเสียในเรื่องของผลประโยชน์ทางการเมืองหรือผลประโยชน์ของสลากเนี่ยไม่สำคัญเท่าประชาชนได้ประโยชน์นะครับเห็นว่ามีคนโทรมาเคลียร์ด้วยมีคนโทรมามีอยู่แล้วครับเรื่องนี้นะครับมีอยู่แล้วนะครับก็ต้องโทรมาว่าขอให้ผมลบโพสต์ออกผมลบไม่ได้นะครับเพราะผมโพสต์ไปแล้วอยู่ชั่วโมง2ชั่วโมงให้ผมลบนี่ผมก็เสียคนนะสิที่ลียอมรับว่าลีไม่ได้ปิดโทรศัพท์ไม่ได้ปิดโฟนเพราะว่าลีกับพี่โบ้ไม่เคยมีความลับกันพอพี่โบ้โทรมาลีก็จะบอกว่าคือเหมือนกับว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะมีความลับนะคะก็เลยพูดโดยที่แบบไม่ได้คิดอะไรพี่โบ้ก็จะแซวตลอดทุกครั้งที่โทรมาเฮ้ยลีมีเงินตังค์ไหมพี่ยืมสัก10-20 ล้านสิคือเป็นเรื่องปกติของพี่โบ้ที่แซวน้องแกบอกเพื่อนคนอื่นกูไม่เอาเงินน้องสาวพี่นี่แหละอันนี้ก็คือพี่โบ้จริงๆค่ะแล้วที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้ระวังในการว่าคิดว่าใครจะมาอัดคลิปเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คุยกันแล้วก็ไม่เคยมีความลับถ้าคนมีความลับก็จะไม่เปิดโฟนอยู่แล้วค่ะถ้าคุยเรื่องความลับกันส่วนเรื่องลอตเตอรี่เนี่ยก็คือประมาณว่าก็เห็นพี่เขาออกข่าวโคมใครก็รู้จักหมดเราก็ถือแซวพี่เข้าไปพี่ขอลอตเตอรี่บ้างนะไม่ได้พูดครั้งนี้ทุกครั้งก็จะแซวพี่เขาแต่ก็ไม่ได้คุยกันบ่อยเพราะว่าพี่เขางานเยอะนานๆจะได้คุยกันครั้งหนึ่งค่ะหยอกล้อกันเล่นมาตลอดค่ะขอโทษพี่ค่ะพี่ต้องสื่อแล้วก็ถ้าสื่อไหนเอาไปลงอะไรไงต้องออกมาช่วยแก้พี่นะค่ะแก้ไปให้ข่าวต้องเอาสื่อไหนออกมานะ
แล้วก็พูดตามความจริงแล้วก็ถ้าสื่อไหนออกไปว่าพี่มีกล้าออกมาตอบโต้แทนพี่นะค่ะยินดีค่ะเพราะมันเป็นความจริงวันนี้ก็ต้องพูดความจริงพี่ต้องจีบกันขอโทษได้ค่ะให้ระมัดระวังนะครับค่ะขอบคุณค่ะเป็นเรื่องตลกหวังประเด็นทำดิสเครดิตเราถูกต้องแล้วเป็นคู่แข่งทางการเมืองหรือไม่แล้วเพราะอะไรเนี่ยเมื่อเขาเป็นคนใกล้ชิดเขาถึงได้เอาคลิปออกมาแบบนี้ก็จะสืบขยายผลผมบอกว่าทั้งหมดนี่กระบวนการเนี่ยต้องเดี๋ยวจีวีพรจะได้ชี้แจงว่าคนที่อัดคลิปเพื่อผลอะไรจริงเป็นที่ผมจะพูดเนี่ยก็คือเมื่อวันจันทร์นะครับจันทร์ประมาณสักสี่โมงเย็นนะครับมีหลายฝ่ายพยายามพวกตัวแทนพวกตัวแทนที่อยากจะได้โควต้าเนี่ยพยายามติดต่อผมมาผมพูดนะผมบอกปฏิเสธผมไม่พบไม่เจอใครทั้งสิ้นไม่อยากคุยกับใครเรื่องผลประโยชน์ทั้งสิ้นเพราะผมมาทำให้ราคาสลัดให้ได้80บาทตามนโยบายท่านนายกผมจะไม่มีการพูดเจรจาหรือให้โควต้าใครเพราะผมไม่ได้มีอำนาจในการให้โควต้าใครผมมาแก้ปัญหาราคาให้80บาทนะครับใครจะมาพบผมนะครับเมื่อวันจันทร์เนี่ยจะมาพบผมเยอะแยะเลยจันทร์ที่ผ่านมา28ที่ผ่านมานะครับที่8มีนาที่ผ่านมาผมไม่คุยบางคนมารอดักผมอยู่ที่ใต้ตึกเลยนะที่ห้องทํางานเลยนะนะครับไปดูกล้องหากล้องดูได้เลยว่าผมไม่ให้ใครพบเลยนะครับเผอิญว่าผมสั่งการไปทางท่านผู้จัดการผู้ช่วยผู้จัดการตํารวจไม่ว่าจะเป็นบิ๊กโจ๊กหรือบิ๊กจวบพลตํารวจโทรตำรวจโทรประจวบวงศุขกับพลตำรวจโทรสุรเชษฐ์หักพันผมบอกไม่ต้องไว้หน้าอินพรมที่ไหนเจอตอบดูที่ไหนเจอใครที่ไหนจัดการให้หมดไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นใครอย่างไรท่านนายกสั่งให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดนี่ผมยืนยันคำพูดผมเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่ผมต้องการให้เกิดการช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนน่ะชาวบ้านกำลังเดือดร้อนได้รับผลกระทบอย่างมากมายเนี่ยนะครับเราจะไปแสวงหาผลประโยชน์เองเนี่ยมันไม่ได้ถามบิ๊กโจ๊กถามบิ๊กจวบถามทุกคนในที่ประชุมในคณะอนุกรรมการและคณะเฉพาะกิจที่ผมเป็นประธานอนุและเป็นหัวหน้าเฉพาะกิจได้เลยว่าห้ามมีใครไปแอบอ้างเด็ดขาดเอาชื่อผมไปแอบอ้างเด็ดขาดว่าได้โควต้าจะให้โควต้าเนี่ยให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีอย่าได้สนใจเหตุการณ์ของคลิปนี้ที่เกิดขึ้นก็คือน้องสาวผมเรียกน้องสาวดีกว่าจุลีพรสินทุพไพเนี่ยอยู่เสื้อแดงด้วยกันมาตั้งแต่ชุมนุมเสื้อแดงมาก็ตั้งแต่ปี52นี่ปีอะไรแล้วเนี่ย565แล้ว10กว่าปีแล้วร่วมแต่ว่ารู้จักกันมานานกว่าหน้าที่จะมาชุมนุมเสื้อแดงแล้วร่วม20ปีแล้วที่รู้จักกันมาเพราะผมเป็นเพื่อนกับพี่ชายเขาคือสสนิสิตสินทุพไพนะครับเป็นเพื่อนกันก็รู้จักกันมาจุลีพรก็รู้จักเขาตั้งแต่สามีเขาเป็นตำรวจเป็นอะไรก็รู้จักกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็เปิดร้านอาหารมีคาเฟ่คาเฟ่มีผับมีอะไรก็สนิทสนมกันมานานนะฮะผมก็เรียนว่านะครับความสัมพันธ์กับพี่น้องเนี่ยมันร่วม20ปีแล้วผมเองกับจุลีพรเนี่ยเล่นกันได้ทุกเรื่องแย่กันได้ทุกเรื่องแซวกันได้ทุกเรื่องคือเราไม่คิดว่าเป็นคนอื่นแล้วจุลีพรก็รู้ว่าเวลาผมพูดคุยกับอะไรก็แย่กันตลอดแล้วผมเป็นคนเอาจุลีพรเข้ามาอยู่พรรคพลังประชารัฐผมนี่แชร์ความรู้สึกท่านมากเพราะอะไรผมเป็นผู้ช่วยนายกรัฐมนตรีประจำตัวท่านด้วยประจำท่านด้วยแล้วสิ่งสำคัญเนี่ยมีอะไรผมต้องรายงานท่านทุกเรื่องนะครับสิ่งสำคัญก็คือผมไม่อยากให้อะไรท่านเป็นคนดีท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านเป็นคนที่ใจซื่อมือสะอาดไม่มีเรื่องผลประโยชน์แอบแฝงอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์จะมากระทบท่านเนี่ยผมก็ต้องระมัดระวังถึงที่สุดนี่ผมถึงบอกว่าผมนี่สุดๆนะในเรื่องของความระมัดระวังแล้วแต่ระมัดระวังแล้วก็พลาดเป็นได้ในการที่ไปโทรศัพท์คุยเล่นคุยหัวกับน้องเขาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมต้องระมัดระวังรอบคอบยิ่งขึ้นไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ที่จะทำกระทบต่อความรู้สึกแล้วก็ความเสียหายต่อท่านนายกรัฐมนตรีก็เขาชี้แจงไปแล้วนะผมก็เรียกเขามาสอบถามแล้วนะก็เขาชี้แจงออกไปแล้วทั้งหมดเขายอมรับว่าถ้ามันผิดกฎหมายต่างๆเขาก็ยอมรับทุกอย่าง
ขาก็บอกเขาเก็บผลผลจำเป็นในการที่เขาทำคือพฤติกรรมต่างๆที่ผ่านมาในอดีตแล้วผมขอให้ดูสิ่งที่เขาทำในวันนี้แล้วผมขอให้โอกาสเขาแต่เขาไม่ได้ทำคนเดียวคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมามีทั้งรัฐมนตรีทั้งนายกรัฐมนตรีมีผู้แทนชาติใช่ไหมและมีหน่วยงานหลากหลายกองสลากเสนอเข้าไปทำใช่ไหมจ๊ะต้องไปดูที่ประเด็นที่ทำมาเนี่ยมันทำเพื่ออะไรล่ะเพื่อตอบสนองความต้องการประชาชนที่ต้องการแล้วซื้อสลากในราคาปกติใช่ไหมล่ะก็ต้องไปดูว่ามันเกี่ยวพันอะไรไปบ้างแล้วมันมีกฎหมายตรงไหนใช่ไหมเพราะนั้นเรื่องเก่ากับเรื่องใหม่ต้องมาพูดกันนะวันนี้ก็เห็นฟ้องร้องอะไรกันเยอะแยะไปหมดผมก็บอกให้ดำเนินการอย่างระมัดระวังที่สุดแล้วผมก็ไม่ละเว้นนะถ้ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเขานะผมจับไปแล้วนะจ๊ะไม่เชื่อมั่นไม่เชื่อมั่นใครไม่เชื่อล่ะเชื่อใครไม่เชื่อก็ตอนนี้เขาเชื่อเขาก็เป็นเรื่องขึ้นมาเขาก็ชี้แจงไปกฎหมายเข้าไปตรวจสอบมันจริงไม่จริงมันใช่ไม่ใช่ก็แก้กันอย่างนี้ไม่ใช่หรือก็ฟังทั้งสองทางสิบริหารน่ะนะก็จะผิดกฎหมายก็ไม่เอาใครไว้ทั้งนั้นแหละก็คิดเองก็ตอบเองก็รู้อยู่ครับตอบอยู่ทุกเรื่องอะไรมันการเมืองทั้งหมดอะไรไม่ใช่เวลามันทำมาตอนนี้หรอกผมว่าประเทศชาติกำลังมีปัญหาอยู่ผมพยายามจะทำให้ดีที่สุดนะแต่สุดแล้วแต่สังคมจะว่าไงก็แล้วกันนะก็มาอยู่ที่จะไปขยายแค่ไหนล่ะก็อภิปรายเขาที่จะไปผมก็แจ้งได้ก็ฟังหูก็แล้วกันฟังไปก็แล้วแต่พูดถึงประเด็นเรื่องเรมโบ้นะครับอะไรนะชี้แจงชี้แจงหมดเขาก็ชี้แจงผมมาทุกวันเหมือนกันแหละทำอะไรไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วผมก็เช็คไปทางกองสลากเช็คไปทางท่านรัฐมนตรีก็รายงานมาก็ตรงกันหมดแล้วนะการดำเนินการเป็นการบอกอะไรของท่านนายกในเรื่องการฝากอะไรนะการที่ราคาแพงที่ดำเนินการในตอนนี้เนี่ยเป็นที่พอใจของท่านนายกก็มันยังไม่เสร็จจะพอใจได้ไงเขาทำให้มันเสร็จก่อนเลยให้มันสำเร็จให้ได้ก็แล้วกันผมก็เข้าวาดหวังอย่างนั้นนะเพราะมันแก้มานานแล้วพยายามแก้มานานแล้วแก้ตรงโน้นแก้ตรงนี้แก้กองสลากแก้อะไรก็ไม่ได้ก็ไปดูที่ว่าขั้นตอนที่มันต่อจากกองสลากไปแล้วไปไหนบ้างไปยังไงไปถูกต้องหรือไม่นะวันนี้ก็มีปัญหากลับมาอีกว่าบางทีเขาอ้างกันว่าเป็นกลไกของการตลาดครับพี่แล้วมันถูกกฎหมายไหมเล่าแล้วมันจะแก้ปัญหาได้ไหมที่ทุกคนก็ต้องการลอตเตอรี่ใบ80มันได้ไหมเล่าก็ต้องดูอีกหลายมิตินะหากนำมาวิเคราะห์คลิปที่ถูกเผยแพร่นะโดยทนายชื่อดังเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นประเด็นนะครับที่เกิดขึ้นต่อมาแลมโบอีสานนะก็มีการนำคู่กรณีนะครับมาชี้แจงจากนั้นก็ทำการขอโทษแลมโบต่อมาแลมโบก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับแจ้งความไว้ก่อนนะต่อมาก็ไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเป็นข่าวต่อมากรรมาธิการนะป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะก็จะสอบสวนเรื่องนี้อย่างเป็นทางการซึ่งแลมโบก็ไม่เป็นไรนะครับก็พร้อมที่จะให้ทำการสอบสวนประเด็นที่น่าสนใจคือแลมโบนะครับอีสานเนี่ยนะที่เคยอยู่ควบร่วมกับคนเสื้อแดงตอนนี้มาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอยู่ในฝั่งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีประเด็นที่ว่าก็คือเรื่องหวยตกลงมีการพูดเรื่องหวยไหมตกลงมันจะเป็นยังไงตกลงงานนี้มันจะลามไปถึงจุดไหนบ้างเอาละถ้าดูในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราก็เห็นมาในส่วนของงานวิเคราะห์อย่างที่ผมเรียนไปถ้าเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์ไม่ใช่อย่างที่เห็นนะครับการเมืองนะฮะมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนโกนอุบายแลมโบรู้ทันทีนะฮะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเมืองนะครับมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นล่ะนะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงระหว่างนี้นะครับใกล้ช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและที่ผ่านมาแลมโบเข้าไปทำการจับกุมนะครับผู้ค้าสลากออนไลน์2เจ้านะครับซึ่งก็อาจจะมีความสัมพันธ์ไม่มีความสัมพันธ์ก็แล้วแต่สิ่งที่มันตามมาก็คือว่ามันก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาพูดกันในคลิปนะครับจริงไม่จริงก็แล้วแต่นะครับเกมนี้ประเด็นก็คือว่าคลิปหลุดเนี่ยหลุดมาได้ยังไงนะครับแลมโบก็จะมีการเอาผิดกับคนที่มีการอัดคลิปแลมโบก็จะมีการเอาผิดกับที่คนปล่อยคลิปเอาละนั่นคือเรื่องของกฎหมายที่เขาต้องสู้กันไปแพ้ชนะกันอีกเรื่องนึงคนที่ปล่อยคลิปก็มีโอกาสถูกและผิด 50-50 นะครับคนที่มีการบันทึกเสียงไว้แล้วก็มีการมาคนเผยแพร่คงรับผิดชอบเต็มๆ
คนที่บันทึกคลิปไว้นะก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้มันคงหนีไม่พ้นแต่เรื่องนี้ประเด็นที่น่าสนใจคือมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองอย่างไรสตาร์ทปุ๊บคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับของสภาผู้แทนราษฎรลากเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรซึ่งประธานคณะกรรมการก็เป็นฝ่ายค้านนั่นหมายความว่ากำลังมุ่งหน้าเอาผิดนะฮะรัฐบาลมุ่งหน้าเอาผิดแลมโบอีสานไม่แค่นั้นแลมโบอีสานเป็นคนใกล้ชิดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับแน่นอนเกมนี้มันจะเข้าสู่อะไรนำเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจทันทีนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับแลมโบเดินเกมด้วยการให้คนมาชี้แจงคู่กรณีมาทำการชี้แจงแก้เกมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองด้วยการไปแจ้งความหนึ่งคดีถูกไหมนะฮะก็ถูกนะนะจบไหมไม่จบนะงานนี้ยาวนะครับงานนี้ยาวพลเอกประยุทธ์เดือดร้อนแน่นอนนะครับเกมนี้เนี่ยนะเป็นเกมที่ใครกำหนดถ้าจับให้ดีจับหลักให้ได้นะครับช่วงที่ขนาดแลมโบกำลังโดนเนี่ยเป็นช่วงที่กำลังหนึ่งเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครสองเป็นช่วงเวลาที่กำลังเข้าสู่การอภิปรายไม่วางใจและประเด็นสำคัญเป็นช่วงที่กำลังสาวผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังคดีแตงโม3ประการนี้มันเข้าองค์ประกอบเดียวกันฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจึงมีความจำเป็นจะนำเรื่องนี้เข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งแน่นอนจะส่งผลกระทบต่อแลมโบอีสานถ้าแลมโบเดินเกมแบบนี้โอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะปลดออกจำเป็นต้องปลดออกให้ออกนะฮะจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็แล้วแต่มีโอกาสเป็นไปได้สูงเพราะไม่ปลดก็เป็นการยอมรับว่าสิ่งที่ดังกล่าวเป็นการทำความผิดจริงนะปลดออกก็ปฏิเสธตัวเองรอดไปก็เรียกว่าปลดสลักแต่มีกลยุทธ์ทางการเมืองอย่างอื่นนะครับที่สามารถที่จะให้รอดเกมนี้ได้อย่างไรก็ตามเรื่องของหวยผมเรียนมาโดยตลอดหลักที่สำคัญก็คือว่ามันจะต้องสร้างรายได้ให้กับประเทศโดยเฉพาะหวยออนไลน์ควบคู่นะครับกับหวยปกติหรือหวยแผ่นนะผมเรียกว่าหวยแผ่นหวยกระดาษเนี่ยหวยปกติเนี่ยต้องควบคู่กันนะครับเดินเกมไปราคาหวยก็จะถูกขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องโควต้าหวยยังคงเป็นประเด็นสำคัญแต่รัฐถ้าเป็นตัดผู้ค้าคนกลางออกไปนะครับไม่ต้องผ่านผู้ค้าคนกลางขายตรงปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของหวยเรื่องของพ่อค้าคนกลางเรื่องของยี่ปั้วหรือพ่อค้าคนกลางเนี่ยเป็นแบบนี้มาโดยตลอดทุกรัฐบาลตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามตราบจนถึงปัจจุบันนะครับเพราะเรื่องของหวยมันก็คือเรื่องของการพนันแต่รัฐบาลรับเป็นเจ้ามือเสียเองโดยมีคนกลางหรือยี่ปั้วนะครับเข้ามาดำเนินการก็อยู่ที่ว่าจะจัดให้ใครให้ใครมากให้ใครน้อยกำไรมากกำไรน้อยนะครับแต่พอเป็นประเด็นขึ้นมาปุ๊บช่วงการอภิปรายไม่วางใจคนที่ปล่อยคลิปก็เป็นกลุ่มคนที่เสียผลประโยชน์อันแรกนะครับประการที่2กลุ่มพรรคการเมืองนะก็ต้องการเอาประเด็นนี้มาเข้าสู่การอภิปรายไม่วางใจเพราะที่ผ่านมาประเด็นที่ชี้ให้ชัดว่าพลเอกประยุทธ์ทุจริตมันแทบไม่มีเลยนะครับประเด็นที่3นะครับประเด็นที่เกี่ยวข้องก็คือว่ามันกำลังจะมีการชี้ผู้บงการหวยก็เป็นการเปลี่ยนเกมนะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้พยายามดึงเกมไปเรื่องอื่นก่อนหน้านี้ก็ไปให้ข้อมูลเรื่องของการจับพันตำรวจตรีนะครับร่วมกับพวกอุ้มนักพนันนะครับแล้วก็ไปรีดเงิน 400,000 บาทจนเป็นที่มาของการถูกให้ออกจากทางราชการนะครับสิ่งนี้ก็คงจะเป็นประเด็นสำคัญนะครับที่เกิดขึ้นเอาละเรื่องของแลมโบยังโกโซบิกเดินเกมการเมืองแบบนี้โกโซบิกโอกาสแลมโบจะโดนปลดสูงนะครับโอกาสที่พลเอกประยุทธ์จะโดนอภิปรายไม่วางใจก็สูงเช่นกันมีวิธีอื่นไหมมีแต่เดินยุทธศาสตร์การเมืองแบบนี้ก็เรียกว่าเดินเบสิกจนเกินไปปลายทางของมันจะเป็นเนกาทีฟซัมเกมหรือเกมลบนั่นเองนี่ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ
านเมืองเรารุ่งเรืองเราพร้อมโยกันโมเราพวกเราล้วนพงเผาศรีวิไลเพราะฉะนั้นชวนกันยินดีเปรมปรีดีใจเรียกตนว่าไทยดินแดนพื้นใหญ่ไม่ใช่ทาสเขาวันใครมอบความเป็นไทยพวกเราแต่ครั้งนานการเก่าชาติเราเข้าเรียกชาติไทยบ้านเมืองควรประเทืองไว้ดังแต่ก่อนแน่นอนเลือดและเนื้อพลีไปเพราะฉะนั้นเราควรยินดีมีความภูมิใจแดดดินทินไทยรวบรวมไว้ได้แสนจะอยากเห็นช่วยกันรวมไทยให้ร่มเย็นบัดนี้ไทยดีเด่นร่มเย็นสมสุขเรื่อยมาโยกยิ้มบนแผ่นดินท้องถิ่นกว้างใหญ่ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในบูรพาทุกเช้าเราดูธงไทยใจจงปรีดาว่าไทยโยมาถ้าวันสดใสบัดนี้ไทยเจริญวิสุทธิ์พุทธพองพี่น้องจงแสกสองชาติไทยรักสวายให้มั่นคงเถิดธงไตรรงค์ให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอนเช้าเราดูธงไทยใจจงปรี
ไกลถ้าเชื้อเรายิ่งใหญ่